ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคนะเมื่อกี้ผมอัดไปรอบหนึ่งแล้วเครื่องมันโอฮีนะคือมีปัญหานะโอเคนะก็วันนี้นะเราก็จะมาตามปกคลิปเลยนะก็คือเราจะมาสอนวิธีผ่านโหมดที่ยากที่สุดใน Tower Woman Tower Defense นะฮะซึ่งไม่กี่วันที่แล้วผมก็ยังเขาเรียกว่ายังกากอยู่เลยนะแต่ตอนนี้ก็กลางๆแล้วนะฮะก็คือไปฟาร์มมานะเพราะว่ามันสนุกดีนะฮะก็บอกก่อนนะสำหรับคนที่ไม่ได้มาเล่นเกมนี้นะแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้แค่ดูคลิปที่แล้วของผมแล้วก็งงว่าทำไมจู่ๆผมมาเทคนิคอย่างนี้ได้นะโอเคนะก็ง่ายๆเลยนะฮะสอนเบื้องต้นง่ายๆนะเกมนี้ถ้ามีสกุลเงิน2อย่างนะก็คือซ้ายบนนะก็คือเหรียญทองนะแล้วก็ขวาบนคือ XP นะ XP ใช้ซื้อตัวพวกนี้นะฮะเป็นตัวธรรมดานะฮะสามารถวางกี่ตัวก็ได้นะแล้วก็อัปเกรดได้มีร่างอันตินะฮะโดยใช้เงินนะแล้วก็ตัวที่ซื้อด้วยเหรียญทองนะก็คือตัวพวกนี้นะ4ตัวซึ่งเวลอัพเองได้นะเราไม่ต้องใช้ตังอัพนะฮะแล้วก็วางได้แค่ตัวเดียวนะฮะแต่สามารถขายได้ในโหมดธรรมดานะแต่ยากสุดไม่สามารถขายได้นะฮะขายตัวอะไรไม่ได้นะยากสุดแล้วก็เขาเรียกว่ามีความพิเศษคือความโหดของมันนะก็คือวางได้ตัวเดียวแต่เก่งมากๆเลยนะสามารถช่วยทีมตัวเองได้เยอะนะฮะโอเคนะก็ไอเขาเรียกว่าคลิปที่แล้วผมไปบอกว่ามันเป็นตัวเติมผมเข้าใจผิดนะฮะโอเคนะก็ง่ายๆนะเบสิกซึ่งวันนี้ท่านเราก็จะมาใช้ตัวที่ค่อนข้างที่จะมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสบายกระเป๋าสำหรับที่สุดในเกมนี้แล้วท่านแล้วเข้ามาอะไรกันหน้าผมนะฮะโอเคนะสำหรับทาวเวอร์ที่สำหรับทาวเวอร์ที่เราจะใช้ในวันนี้ฮะก็คือเขาคุยกันเดี๋ยวเราไปทางอื่นดีกว่านะโอเคนะฮะเราก็จะเปิดมาดูเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็คือเปิดช็อปมาดูนะฮะวันนี้ที่เราจะใช้นะก็คือ1นะฮะตัวแช่แข็งตัวนี้นะฮะราคา 2,050 HP นะฮะแล้วก็กระต่ายนะฮะราคา500 HP นะฮะแล้วก็ดาบนะฮะราคา 2,800 HP นะฮะโอเคนะแล้วก็การ์เดียนนะฮะก็คือตัวนี้นะฮะราคา 8,000 โกนะฮะซึ่งโกกับ XP ก็ได้พร้อมๆกันนะก็ถือว่าค่อนข้างไม่แพงมากนะสำหรับตัวนี้นะโอเคนะแล้วก็เป็นตัวที่สามารถบัฟเงินได้นะสามารถทำให้ตัวเราตีมอนและได้เงินเยอะกว่าเดิมแล้วก็สามารถยิงมอนเตอร์หลายๆตัวพร้อมกันได้แล้วก็ดาเมจแรงมากนะฮะแล้วก็ยิงได้จากทุกที่บนแมปเลยนะฮะแล้วก็สามารถลดราคาทาวเวอร์ของเราได้ถ้าเรายิ่งวางงานมันก็จะยิ่งราคาอัพถูกลงนะฮะโอเคนะซึ่งวันนี้สเต็ปของเรานะอาจจะงงในชื่อคลิปผมอาจจะเขียนในชื่อคลิปนะสเต็ปของเราถ้ามีชื่อว่ามะม่วงดองนะซึ่งบางคนอาจจะงงนะว่ามันคืออะไรนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในเกมกันนะแล้วคุณจะรู้นะว่ามันหมายถึงอะไรนะซึ่งผมบอกก่อนนะว่าไอ้คำมะม่วงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะมีแต่คำว่าดองนะที่เกี่ยวแต่ว่าผมว่ามะม่วงเหมือนคล้องจองกันดีนะก็เลยเอาเข้ามาด้วยนะโอเคนะมันคือสเต็ปดองนะฮะโอเคนะก็แล้วก็จะเข้าไปสู่ในเกมกันเลยนะฮะซึ่งเราจะนั่งโต๊ะให้ดูแล้วดูก่อนนะว่าเราจะใช้แมปอะไรกันนะฮะซึ่งการผ่านโหมดที่ชื่อโหมดของเราที่เราจะใช้คือมาสเตอร์นะฮะสามารถไปได้คนเดียวแล้วก็ขายตัวอะไรไม่ได้เลยนะฮะวางระวังเลยแล้วก็มีเลือดฐาน1แค่นั้นนะฮะคือตัวอะไรชนทีเดียวตายเลยนะฮะแล้วก็แมปที่เราจะเลือกต้องเป็นอัลฟาโรดเท่านั้นนะฮะผมไม่รู้วิธีผ่านแมปอื่นนะผมจะมาสอนเกี่ยวกับอัลฟาโรดนะซึ่งเป็นแมปที่ก็ทั้งง่ายที่สุดแล้วนะในหมู่เขาเรียกว่าแมปหลายๆแมปนะฮะในเกมนี้นะโอเคนะเราก็จะกดสร้างแล้วก็เข้าไปสู่ในเกมกันเลยนะโอเคนะตัดภาพอ๋อแล้วผมลืมบอกนะว่าในเราจะใช้อีกตัวนึงนะก็คือตัวสไนเปอร์แจกฟรีนะฮะสักครู่หนึ่งนี่ฮะสไนเปอร์ที่แจกฟรีตอนต้นเกมนะผมลืมพูดไปนะโอเคนะเข้ามาในเกมกันเลยนะฮะโอเคนะเรากลับมาอีกรอบนึงนะเมื่อกี้อัดแล้วพลาดไปทีนึงนะโอเคนะฮะเรามาอีกรอบกันนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะฮะเรามีเวลาพรีเซนต์21วินาทีนะโอเคนะอย่างแรกเราวางตรงนี้ไปทางเข้าซอมบี้นะสีเขียวเราจะวางกระต่ายไปไว้ตรงนี้นะฮะ2ตัวเพื่อที่จะป้องกันซอมบี้ธรรมดานะฮะคือมันไม่ได้ชื่อว่าซอมบี้มันชื่อว่าวอยนะฮะไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าวอยหรือเปล่านะฮะโอเคนะแล้วเราก็จะอัพกระต่ายให้เป็นเวล2ทั้งคู่ก่อนเลยนะฮะซึ่งอาจจะแหลกหน่อยนะเพราะเราบอกเซิร์ฟมันโคตรกากเลยนะผมไม่บอกว่าเน็ตผมกากนะเพราะว่าเน็ตผมเวลาจะเปิดอะไรเนี่ยมันก็เร็วนะ YouTube Discord นู่นนี่นั่นเร็วหมดเลยนะแต่ว่าพอมาโลบอกแล้วมันแหลกมากเลยนะฮะ
โอเคนะเราก็จะอัพเวล1ไป2ตัวก่อนฮะแล้วก็รอตันฮะซึ่งทำไมถามว่าทำไมต้องวางตรงนี้นะฮะการวางตรงนี้น่าจะทำให้ซอมบี้โดนการโจมตีถึง3ชุดด้วยกันฮะคือเดินเข้ามาเงี้ยโดนชุดนึงแล้ววนมาตรงนี้หลุดระยะใช่มั้ยเดินกลับมานี้โดนชุดนะฮะแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วก็โดนชุดนึงฮะซึ่งเป็นค่อนอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นลูปนรกมากเลยนะฮะก็คือหลุดยากนะฮะเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะดีในการตั้งเรียกว่าศูนย์การโจมตีหลักของเรานะฮะศูนย์กลางการโจมตีนะฮะโอเคนะก็หลังจากเราอัพเวล2มาครบ2ตัวแล้วห้ามวางตัวเลยขาดเลยนะฮะไม่ว่ามันจะหลุดหรือยังไงเรารับไหวได้นะฮะเราต้องใจเย็นฮะเพื่อเก็บเงิน 1,500 วางกาเดียนสไนเปอร์ตัวนี้นะฮะซึ่งอันนี้ผมใส่สกินอยู่นะมันก็เลยเป็นสีดำนะฮะไอตัวจริงมันเป็นสีเหลืองนะฮะผมใส่เรียกว่าใส่สกินให้มันราคา 4,000 โกนะฮะโอเคนะเราจะเงียบไปสักครู่หนึ่งนะเพื่อที่จะรอเงินนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าคิดเรื่องที่จะพูดนะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะมีอะไรที่จะพูดสักเท่าไหร่แล้วก็เวลามาทำอะไรแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยจะชินด้วยนะฮะโอเคนะกดข้ามเวฟไปได้เลยนะฮะจากนั้นก็รออย่างใจเย็นนะฮะเทคนิคนี้ต้องมีความใจเย็นมากนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณพลาดไปหนึ่งนิดเดียวเนี่ยคือคุณตายเลยนะฮะคุณไม่รอดฮะซึ่งเราก็จะรอเงิน 1,500 อย่างจะฮะแล้วไม่ว่ามันจะมาเยอะแค่ไหนคุณต้องใจเย็นๆนะอย่าลืมว่าเรามีการโจมตีถึง3ชุดด้วยกันทั้งในการดักซอมบี้คือ2ตัวเอฟ2ยังไงก็ไหวนะสำหรับการตั้งรับช่วงแรกๆฮะซึ่งมันอาจจะแหลกนิดหน่อยโอเคนะพอตัววิ่งเร็วมาแสดงว่ามันใกล้จะจบแล้วฮะแล้วเราก็มาแถวๆนี้ก็ได้นะฮะคือวางยังไงก็ได้ให้ไม่ให้มันขวางทางเพื่อนนะฮะโอเคนะซึ่งมันยิงได้ทั่วแมปอยู่แล้วนะระยะไม่จำกัดนะฮะซึ่งเป็นตัวที่อัพเวลเองนะซึ่งหน้าที่ของเขาก็คือเป็นความหวังหมู่บ้านในการหาตัวยิงตัวผีฮะในโหมดเขาเรียกว่ายิงตัวผีในเขาเรียกว่าเวฟแรกๆนะฮะคือตาแรกๆที่ผีมันออกมาเป็นฝูงนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวรับผิดชอบของเรานะฮะซึ่งตาที่แล้วผมไปกดตั้งให้มันเป็นเป้าหมายตัวสุดท้ายสุดนะซึ่งผมไม่รู้ว่าไปกดตอนไหนนะผมหลอนแล้วเนี่ยคือผมกดดูไม่หยุดเลยเนี่ยคือผมกดดูไม่หยุดกลัวจะตั้งผิดอีกรอบนะฮะโอเคนะซึ่งหลังจากนี้นะให้ระวังตัวดาบได้เลยนะเพื่อที่จะเป็นการกำจัดลูกน้องของมันที่มันจะออกมาเป็นร้อยตัวเลยนะฮะในหลังๆนะเราก็จะวางมาประมาณนี้นะอย่าวางริมอย่าวางริมอัดหน้าบ้านมันฮะเราต้องการระยะที่ครอบคลุมมากที่สุดนะฮะประมาณนี้นะแล้วก็อัพไป2เวลนะฮะจากนั้นอัพ2เวลเสร็จแล้วให้เก็บตังวางตัวตกในทางตรงข้ามตรงนี้นะที่ผมเหยียบอยู่นะฮะให้วางอีกตัวนึงนะฮะโอเคนะเราก็จะวางไปตัวนึงหลังจากเงินเราครบนะฮะโอเคนะแล้วก็รอนะเสียงอาจจะดังกว่าเสียงผมหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะเลยเสียงดังฮะตัวดาบแล้วก็รอต่อไปฮะผมลืมบอกนะว่าหลังจากที่เราวาง2ตัวแล้วนะฮะให้ระวังตัวแช่แข็งได้เลยฮะถามว่านี่คือสาเหตุที่เราต้องเว้นหน้าบ้านมันนะก็คือเอาตัวแช่แข็งมาอัดหน้าบ้านมันฮะก็วางตรงนี้1ตัวแล้วก็2ตัวไม่ต้องอัปเกรดฮะมันยังไม่ต้องอัปเกรดในช่วงต้นเกมฮะจากนั้นฮะหน้าที่ของผู้เล่นอย่างเรานะฮะถามว่าเราต้องทำอะไรต่ออัปเกรดดาบให้เป็นเวล3ก็คือใช้เงิน 1,000 ให้หมดเลยฮะให้วาง6ตัวสลับฮะให้วางอีก4ตัวนะรวมเป็น6ตัวสลับตรงนี้2ตัวเลนนี้2ตัวเพื่อที่จะเป็นการกันฮะโอเคนะตอนที่ซอมบี้เดินมาแล้วนะฮะเราก็จะดูผลงานของสไนเปอร์เรานะเรากดข้ามเวฟไปได้เลยถ้าเราต้านไหวนะฮะซึ่งมันอาจจะหวาดเสียวหน่อยนะฮะใช่มันหวาดเสียวมากเลยนะคือมันจะแบบมาถาเราแล้วนะฮะอีกนิดนึงมันจะมาถึงบ้านเราแล้วแต่สไนเปอร์เราจะเวลอัพพอดีแล้วก็สามารถยิงได้หลายตัวพร้อมกันนะฮะเนี่ยหายไป2ตัวแล้วแล้วก็1ตัวสุดท้ายแล้วตรงนี้มันก็จะหายเป็นกลุ่มเลยฮะนี่ฮะมันเป็นกระสุนโค้งได้นะฮะซึ่งสามารถโจมตีหลายตัวพร้อมกันได้ซึ่งมันจังหวะระทึกนะฮะโอเคน่าจะอัพตรงนี้เป็นเวล3ฮะแล้วก็บอสนี้ช่างมันฮะสไนเปอร์เรารับได้ฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวความหวังของหมู่บ้านเลยนะฮะโอเค
คนะเราอัพเวล2เวล3ไป2ตัวแล้วนะฮะแล้วเราก็จะวางเพิ่มอีกเรื่อยๆนะฮะวางเพิ่มอีก4ตัวซ้ายขวาสลับกันไปนะฮะแล้วก็อัพให้เวล3ครบทั้งหมดเลยนะฮะอาจจะต้องเพิ่มเสียงเตียงนิดหน่อยหรือเปล่าไม่ต้องดีกว่านะฮะเพื่อที่จะกดเสียงรบกวนภายนอกนะฮะโอเคนะซึ่งเราก็ทำงานกันอย่างเข่งขันเลยนะตัวเราซึ่งเดี๋ยวผมไปหยิบเก้าอี้มาก่อนนะฮะซึ่งค่อนข้างจะชิวนิดหน่อยไม่นิดหน่อยฮะแล้วเราก็วางมาอย่างนี้อีกตัวหนึ่งฮะซึ่งอาจจะหวาดเสียวกันหน่อยนะเพราะมันหลุดไปอย่างนี้นะโอเคนะผมแป๊บนึงฮะโอเคเมื่อกี้ผมนั่งลองอัดเพื่อหลบพัดลมนะฮะคือเอาพัดลมแบบปลายๆนะครับเพื่อให้มันไม่ไปเข้าเสียงไมค์ให้มันลมเข้าแล้วก็ไม่ให้ผมร้อนด้วยนะโอเคฮะแล้วก็จะวางสลับซ้ายขวาอย่างนี้นะฮะให้วางติดกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะฮะเพื่อที่จะเป็นการประหยัดพื้นที่นะฮะอาจจะค่อนข้างแดดนิดหน่อยนะขออภัยนะเพราะว่าโรบอกมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะโอเคนะแล้วเราก็จะวางตัวอีกตัวหนึ่งไปนะฮะนี่ฮะเป็นสไนเปอร์เราดีมากเลยฮะสามารถกำจัดมอนเตอร์เป็นส่วนใหญ่ได้ฮะสักครู่หนึ่งฮะโอเคฮะเสียงอาจจะดังบินหน่อยจนกบเสียงผมนะแล้วก็วางตรงนี้ใหม่โอเคนะแล้วก็วางอีกตัวหนึ่งโอเคนะซึ่งผมจะอธิบายหน้าที่ของฟีเซอร์ก่อนฮะตัวแช่แข็งว่าเราเอามาทำมะเขือดองอะไรนะฮะซึ่งตัวดาบเราค่อนข้างจะมีระยะสั้นนะฮะเราก็เลยเอาฟีเซอร์มาถ่วงเวลาให้ดาบเราฟันได้ผมไม่แน่ใจว่าผมพูดไปแล้วหรือเปล่าเพราะผมอาจตั้ง2รอบเลยนะเพราะรอบที่แล้วมันเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะฮะก็คือผมไปตั้งตัวสไนเปอร์มันยิงตัวสุดท้ายขั้นนั้นนะฮะมันก็เลยแตกเลยนะฮะคือแพ้เลยนะฮะผมไม่แน่ใจนะว่าผมไปกดตอนไหนโอเคนะซึ่งหลังจากที่เราวางอย่างนี้แล้วนะสิ่งที่เราควรจะทำต่อไปนะก็คือวางฟีเซอร์เข้าไปตรงนี้อีกแถวหนึ่งนะเพื่อถ่วงเวลามอนเตอร์ให้ได้มากที่สุดนะฮะให้มันผ่านไปได้ยากนะแล้วจากนั้นให้อัพเกรดดาบให้เป็น2ดาบนะก็คืออัพเกรดปีเวล1ฮะราคา 1,900 นะแต่ว่าสไนเปอร์เราช่วยลดราคาให้นะมันจะยิ่งวางนานแล้วมันจะยิ่งลดราคานะฮะแล้วก็อัพไปเรื่อยๆเลยนะฮะค่อนข้างเป็นตัวที่ดีมากเลยนะสไนเปอร์เนี่ยผมชอบมากเลยคือผมชอบมากกว่าไอ้ตัวนั่งเก้าอี้นะฮะคือตัวนั่งเก้าอี้มันดูเก่งนะแต่ว่าไอ้ตัวสไนเปอร์ผมว่ามันโหดนะมันโหดสุดแล้วอะมันเดียวสุดๆอะซึ่งตัวซ่อนมาก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะเพราะว่ามันยิงกระสุนโค้งนะฮะก็หายไปเป็นหมู่กันเลยนะฮะโอเคนะเสียงอาจจะดรอปหน่อยนะเพราะว่าโอเคนะซึ่งยิ่งวางงานก็จะสังเกตได้ว่ามันยิ่งราคาลดนะเมื่อกี้มันราคาเหลือ 1,600 เลยนะจาก 1,900 นะหายไปตั้ง300เลยนะซึ่งมันก็เป็นสามารถทำให้เราเอาเงินที่มันลดราคาเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้ฮะเงินที่โดนลดราคาลงไปเราเอาไปวางตัวอื่นได้เพิ่มอีกนะฮะ ซึ่งหลังจากนี้นะฮะให้เราทำอะไรนะฮะโอเคนะเราจะให้เรามาเริ่มการดองกันเลยนะฮะวิธีดองฮะง่ายๆนะใช้ตัวการ์ดเนี่ยสแปมไปประมาณนี้ตรงแถวๆนี้นะคือถ้าเกิดมันยิ่งวางนานมันจะยิ่งราคาถูกใช่ไหมก็คือให้เราวางเนี้ยไปเรื่อยๆเลยนะวางเยอะๆเลยวางเนี้ยแล้วก็รอให้มันราคาลดนะฮะอาจจะหวาดเสียวหน่อยเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยไอ้ตัวพวกนี้คือมันยืนอยู่เฉยๆนะแต่ว่าแน่นรับรองได้ว่าคุณจะปลอดภัยนะเพราะว่าเรายังมีสไนเปอร์เราคอยแบกความของหมู่บ้านอยู่นะฮะโอเคนะแล้วจากนั้นฮะเราจะวางตัวแช่แข็งตัวนี้มาอีกตัวนะเผื่อกรณีมันมีตัวหลุดออกมานะฮะแล้วจากนั้นให้อัพตัว2ตัวแรกนะฮะให้ตัวหนึ่งนะฮะตัวไหนก็ได้นะสามารถเป็นเวล4นะฮะเพื่อที่จะมองเห็นตัวซ่อนได้นะเพราะว่าสไนเปอร์เราอาจจะกันไม่ไหวแล้วนะฮะแล้วจากนั้นนะฮะให้ตัวดองอีกตัวหนึ่งนะก็คือสไนเปอร์ฟรีนะฮะถามว่าดองทำไมนะตัวนี้นะฮะถ้าเกิดมันยิงเวลเยอะนะฮะมันจะสามารถยิงทะลุมอนได้ซึ่งเราสามารถให้มันยิงจากเนี้ยลากไปตรงประตูนี้ได้นะฮะแล้วก็ยิงทะลุมอนเตอร์โดนทุกตัวทุกดอกได้เลยนะฮะซึ่งโหดนะฮะค่อนข้างจะโหดนะสำหรับการช่วยเขาเรียกว่าช่วยตัวดักฆ่าหน้าประตูนะโอเคนะฮะ
จากนั้นให้เรารอให้ตัวดองต่อไปนะแล้วก็อัปเกรดไอตัวพวกนี้นะไอตัวพวกดาบเนี่ยให้มันกลายเป็นเวล5ซะซึ่งราคาก็เป็นหมื่นเลยนะซึ่งอาจจะลำบากนิดหน่อยนะสำหรับตอนเริ่มซึ่งตัวนี้ก็หลุดไป1ตัวแต่ว่าเราก็กันได้อยู่นะฮะโอเคนะเราก็จะรอเงินแล้วก็อัปเกรดดาบนะซึ่งดาบตัวเวลตันทั้งเสียงดังทั้งโหดแล้วก็เสียงดังในเวลาเดียวกันฮะแล้วก็จะรอต่อไปก่อนฮะโอเคนะตอนเราตังครบเรียบร้อยฮะเราก็จะมาอัปเกรดตัวตรงนี้ก่อนนะจากหน้าไปหลังนะผมแนะนำนะให้อัพจากข้างหน้าไปข้างหลังนะฮะซึ่งจะโหดมากๆเลยฮะโอเคนะระหว่างรอตัวที่2ผมแนะนำนะให้อัปเกรดฟีเซอร์มา2ขั้นฮะเพื่อที่จะสามารถแช่แข็งมอนเตอร์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฮะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแช่ไม่ทันแล้วมันก็จะหลุดมาเยอะเป็นขยงกันได้เลยนะเพราะว่าตำแหน่งนี้มีความสัมพันธ์สูงมากนะเพื่อที่จะกันมันหลุดออกมาแล้วต้องกดมันให้มากที่สุดนะกดไม่ให้มันออกมาเลยนะฮะแล้วจากนั้นเราก็เก็บตังอัพให้ครบ6ตัวนะฮะแล้วก็ปล่อยตัวดองต่อไปนะฮะเราอย่าไม่ต้องไปใส่ใจตัวดองเยอะนะฮะถ้าเกิดตัวหลุดก็ค่อยว่ากันนะสำหรับตัวดองแล้วก็ต้องอัพตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปลงกับตัวดองซึ่งนั่นก็คือที่มาของคำว่าม่วงดองนะฮะซึ่งม่วงไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะฮะก็คือเป็นการดองแบบเหมือนเก็งกำไรเลยสักอย่างนึงนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องการใช้ศัพท์นะฮะโอเคนะเราจะเราก็ต้องรอต่อไปฮะซึ่งสไนเปอร์เราก็จะช่วยลดราคาเรื่อยๆนะฮะซึ่งมันก็มีข้อจำกัดของมันในแต่ละเลเวลของมันนะฮะยิ่งเลเวลมันสูงมันก็จะยิ่งลดราคาให้เราเยอะแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆแต่ในแต่ละเวฟนะซึ่งเนี่ยเหลือ 9,000 แล้วจาก10,000กว่าๆเมื่อกี้นะฮะแล้วก็จะอัพต่อไปเลยนะฮะซึ่งเป็นการสแปมดาบที่รัวมากเลยนะฮะเป็นแบบคอมโบคอมจอยดีจอยซันซิลนะฮะโอเคนะซึ่งเนี่ยฮะก็แทบจะไม่เห็นมอนออกมาเลยนะฮะก็คือมันช่วยกันมอนที่มันออกมาสแปมได้ดีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีตำแหน่งเนี้ยทีมเราแตกแน่นอนนะเพราะว่าตัวสแปมมันโคตรจะเยอะเลยทั้งมันเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยนะฮะแล้วก็ต้องใช้ตัวที่โหดเพื่อที่จะกันนะฮะโอเคนะเราจะอัปเกรดไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็จะมาเจอกันอีกรอบในตอนที่เราอัปเกรดเสร็จนะฮะโอเคนะหลังจากที่เราอัพ3ตัวเสร็จนะสักครู่นึงนะฮะหลังจากที่เราอัพ3ตัวเสร็จนะฮะให้เราไปจัดการกับตัวที่เราดองไว้ได้เลยนะฮะก็คือขั้นแรกผมแนะนำให้อัพกระต่าย2ตัวเนี้ยให้เวนเวลตันก่อนนะฮะหลังจากการดองแบบเอ็กซ์ตรีมสุดๆแล้วนะฮะแล้วก็อัพให้มันเต็มไปนะฮะแล้วก็ต้องรอเงินสักครู่นึงนะต้องใจเย็นโอเคนะหลังจากอัพ2ตัวนี้ไปแล้วผมแนะนำให้อาจจะเสริมป้องกันหรือเปล่าก็คือเทคนิคนี้มันไม่ตายตัวนะฮะคือแบบมันแก้ไขบางอย่างได้นะฮะซึ่งเราสามารถแก้ไขการเรื่องวางตัวกระต่ายได้นะฮะซึ่งตัวกระต่ายจะโคตรเยอะเลยนะหลังจากท้ายเกมนะเราต้องหาที่วางให้ได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้แล้วก็อัพให้เต็มมากที่สุดนะฮะซึ่งแล้วก็ให้อัปเกรดตรงนี้ไปก่อนเลยฮะให้อัพประมาณ4ตัวก่อนก็ได้นะฮะแล้วหลังจากเราที่อัพมา4ตัวแล้วนะให้เรามาอัพเกรดสไนเปอร์ฟรีของเรานะเราวางแค่ตัวเดียวก็พอนะฮะซึ่งเราก็อัพเกรดให้มันตันไปเลยนะฮะแล้วก็ลองเลย35,000แต่ว่าเราก็รอให้สไนเปอร์เราช่วยลดราคานะฮะหมายถึงสไนเปอร์ที่มันอยู่ข้างหลังนี้นะมันจะช่วยลดราคาให้เราได้นะฮะลดราคาหรือแบบ2,600 2,600 2,400อ่ะซึ่งแบบโห
โคตรจะโหดเลยนะด้วยราคาแบบโหดมากยิ่งกว่าสตรีมอีกโอเคนะแล้วก็รอต่อไปถ้าเราอย่างใจเย็นนะระหว่างนี้จะดองเพิ่มก็ได้นะฮะแต่ว่าเราจะเก็บเงินดีกว่านะฮะราคาก็จะค่อยๆลดเรื่อยๆถ้าเกิดไอตัวนี้มันเลว15นะฮะมันจะช่วยลดราคาอันติได้นะฮะซึ่งเรายังไม่ต้องเก็บเงินรอก็ได้ฮะเรารอทีหลังไว้ทีหลังก็ได้ฮะแล้วเหมือนเสียงเกมจะบั๊กหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเสียงเงียบไปแล้วนะฮะออกปานะฮะมันตัวฟันดาบมันเสียงดังมันหยุดฟันไปแล้วนะฮะตัวนี้ก็วนมาเรื่อยๆเลยนะฮะซึ่งเรารับไหวฮะตัวกาสิตัวแล้วก็สไนเปอร์เราเก็บงานฮะโอเคนะแล้วเราก็อัปเกรดกระต่ายต่อได้เลยฮะเพื่อที่จะรอไอ้สไนเปอร์มันลดราคาแบบโหดยิ่งกว่าสตรีมนะโอเคนะเสียงอาจจะเข้าลมอาจจะเข้ามาหน่อยนะฮะแล้วเราก็จะอัปเกรดไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้มี8ตัวแล้วนะฮะซึ่งเสียงเขาเรียกว่าเสียงรถยนต์เสียงรถยนต์อะไรอาจจะงงหูนิดหน่อยนะก็ขออภัยด้วยนะฮะอีก20เวฟบอสจะมาแล้วนะแล้วต้องอัปเกรดให้ครบเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นแนวป้องกันที่ต้องจำเป็นต้องแน่นหนานะฮะเพื่อที่จะป้องกันทุกอย่างที่จะถาถมเข้ามานะฮะแนะนำให้ดูแบบไม่ต้องข้ามเยอะนะครับเพราะว่าคุณอาจจะไม่รู้เรื่องถ้าเกิดคุณข้ามเยอะนะโอเคนะแต่คุณจะข้ามก็ได้ถ้าไม่เป็นไรแล้วคุณดูแค่แผนการวางของผมก็ได้นะฮะแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรกันฮะโอเคฮะแล้วเราก็จะอัพให้มันเต็มไปเลยฮะโอเคนะมะม่วงดองเซตแรกของเราเหลือตัวเดียวแล้วนะฮะก็คือตัวนี้เราต้องรอไอตัวสไนเปอร์เนี่ยเวล15ก่อนนะซึ่งหลอดเขียวใกล้เต็มคือใกล้เวลอัพแล้วนะฮะระหว่างนี้ให้เราไปอัปเกรดฟีเซอร์ให้เวลตันได้เลยนะฮะไม่ต้องถึงอันตินะแค่ให้มันเวลตันเฉยๆฮะเพื่อที่จะป้องกันฮะอย่างนี้นะสักครู่หนึ่งโอเคแล้วจากนั้นก็ตรงนี้ก็เวลตันด้วยก็ได้ก็ดีฮะโอเคนะเวลตันเรียบร้อยจากนั้นฮะเราจะวางเราอาจจะไม่ต้องวางอีกตัวแล้วนะฮะก็ฟิสตัวแช่แข็งมีแค่นี้นะประมาณนี้นะฮะเพราะว่ามันไม่สามารถแช่แข็งบอสได้นะแล้วถามว่าถ้าเกิดเป็นแช่บอสไม่ได้เรามาทำไมฮะไอตัวเนี้ยคือเผื่อมอนเตอร์มันหลุดมาเราก็จะได้ฆ่ามันได้นะสำหรับตัวที่มันสแปมออกมานะแล้วตัวทุ่งนี้ก็ช่วยตัวดาบให้มีเวลาฟันมากขึ้นฮะซึ่งตอนนี้สไนเปอร์เราลดราคาที่สกังฟูนะฮะก็คือลดราคาเยอะมากฮะเมื่อกี้มันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ฮะเหลือ 23,000 แล้วนะฮะแล้วก็อัพไปเลยนะฮะปรับเป้าหมายของมันให้มันเป็นท้ายสุดนะฮะเพื่ออะไรนะฮะดูดาเมจของมันก่อนนะฮะคือ250 0.6 วิต่อการยิงครั้งหนึ่งระยะ52ซึ่งการยิงของมันก็คือมันจะทะลุมาตรงนี้เลยนะฮะก็คือมันจะเล็งแค่ตัวเนี้ยซึ่งทำให้การยิงมันจะมีแค่ตรงนี้นะฮะก็คือตรงมาอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งก็คือเจาะทะลุทุกตัวเลยนะฮะคือเจาะเข้าทุกตัวทะลุเลยนะฮะก็คือสเปซนะฮะดาเมจแบบกระจุยกระจายเลยนะฮะค่อนข้างจะวิ่งพันหน่อยฮะโอเคนะจากนั้นนะให้เราดองตัวที่ดองชุดที่2ได้เลยนะฮะตัวนี้เราจำเป็นต้องใช้นะเราต้องแผงนี้เราจำเป็นต้องใช้นะเราต้องไม่ดองฮะเราต้องปล่อยไปก่อนเลยวางแล้วก็อัพให้เต็มนะฮะเราจำเป็นนะฮะแผงนี้แล้วจากนั้นให้ดองเซตที่2ตรงนี้ฮะเป็นแบบ2ต่อ2ฮะก็คือวาง2แถวหนึ่งมี2ตัวไม่ต้องกลัวมันล้นแล้วอัพไม่ทันนะเพราะว่าท้ายเกมเงินเราเยอะนะฮะแล้วก็นี่เป็นจุดตัดสินฮะว่าเราจะชนะบอสหรือว่าเราจะแตกฮะโอเคนะนี่คือจุดสุดท้ายแล้วฮะแล้วระหว่างนี้ผมแนะนำให้วางตัวไพ่ตรงนี้อีกตัวนึงฮะเพื่อที่จะช่วยดาบการมอนด้วยฮะตัวติดเกาะมาแล้วนะฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะไปอย่างรวดเร็วเลยฮะเรียบร้อยโอเคนะแล้วเราก็รอตัวดองฮะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็ทำอะไรรอก็ได้ฮะถ้าเกิดมีขนมก็เอามากินรอก็ได้นะฮะคือเราโอกาสที่เราจะชนะคือสูงแล้วนะตอนนี้แต่ก็ยังแบบประมาทมากไม่ได้ฮะแต่ก็ชิลจนสามารถเอาขนมมากินอะไรได้นะฮะโอเคฮะ
ก็มันก็อาจจะระทึกหน่อยนะตอนที่มันมาเนี่ยก็คือมันต้องคือมันลุ้นเนี่ยโอเคนะฮะซึ่งผมแนะนำให้วางตรงนี้เพิ่มอีก2ตัวคือมันไม่แน่นอนฮะก็คือคุณเน้นวางตรงไหนก็ได้นะแต่ผมจะเนี่ยจะแบบประมาณนี้ฮะซึ่งคุณสามารถปรับไปใช้กันเองได้ด้วยนะฮะก็คือวางเท่าที่คุณอยากได้ฮะหรือจะใช้การวางแบบที่อื่นบ้างก็ได้ฮะผมจะวางเป็นประมาณนี้ฮะจากนั้นนะฮะก็รอเว็บ75แล้วก็เริ่มอัปเกรดได้เลยฮะเพราะว่าบอสจะมาแล้วฮะและตรงนี้คือตัวตัดสินชะตากรรมของเรานะฮะซึ่งเว็บ75เรียบร้อยแล้วก็เริ่มอัพเลยนะครับก็คือดองเสร็จแล้วนะก็คือดองได้แค่นี้นะก็คือต้องรีบแล้วนะเพราะว่าบอสใกล้ตัวแล้วคือตัวฟิสเตอร์ตรงเนี้ยมันมีแค่กรณีฉุกเฉินผมไม่แน่ใจว่าผมพูดไปแล้วหรือเปล่านะฮะแต่เพื่อความละเอียดของคลิปนะฮะแล้วก็ เพื่อความไม่เงียบนะฮะก็คือเป็นกรณีฉุกเฉินเฉยๆเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรบอสใหญ่ได้นะฮะก็คือบอสใหญ่มันเดินป่อเลยนะฮะก็คือเดินชิวเลยแบบเจอฟีเซอร์เข้าไปแต่พวกนี้มันติดฟีเซอร์ได้มันโดนแช่ได้นะโอเคฮะไม่โดนแช่เดี๋ยวช้ามากนะฮะโดนแบบโดนสโลว์ช้านะฮะคือเดินแทบไม่ออกแล้วก็อัปเกรดมาอย่างนี้เลยฮะซึ่งบอสใกล้จะมาอีก3เวฟแล้วนะฮะแล้วก็ก็จะได้เวลาใส่เดี่ยวนะฮะโอเคนะมันติดเกาะมากันแล้วนะแล้วก็เรียบร้อยนะฮะไม่ใช่ภาระอะไรหนักหนาของเรามากนะโอเคนะจากนั้นถามว่าเงินเอาไปทำอะไรต่อแล้วแต่คุณนะก็คือมี2อย่างให้คุณเลือกนะครับผมมี2อย่างอย่างแรกให้คุณอัปเกรดเชียนให้มีสกิลเสกมอนเตอร์ที่เลือด 15,000 ให้หายไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดบอสเลือดต่ำกว่า 15,000 แล้วก็กดสกิลนี้บอสหายไปเลยกับวางกระต่ายเพิ่มแบบไม่ต้องดองแล้วถ้าไม่มีเวลาดองแล้วก็คือวางสแปมไปเลยฮะซึ่งผมแนะนำให้อัพสกิลดีกว่านะฮะอัพตัวอะไรก็ได้ฮะตัวไหนก็ได้ซึ่งมอนค่อนข้างจะวิ่งเนี่ยมันวิ่งมาเยอะมากเลยนะนี่คือประโยชน์ของตัวแช่แข็งตรงกลางฮะก็คือมันจะช่วยกันการให้พวกที่วิ่งมาจำนวนมากขนาดนี้ได้นะฮะช่วยได้แป๊บหนึ่งฮะโอเคนะเรียบร้อยเกือบแล้วนะฮะถ้าเกิดไม่มีอาจจะแพ้ไปได้แล้วนะฮะแล้วก็เราก็อัพเกรดสกิลอันติของกระต่ายที่มันเสกตัวที่เลือดต่ำกว่า 15,000 ให้หายไปเนี่ยตัวไหนก็ได้ให้เรากดง่ายที่สุดนะตัวที่เรากดง่ายที่สุดเราจำได้ให้เราอัพไปเลยฮะอย่างเช่นตัวเนี้ยผมกดง่ายผมหาง่ายก็เลยกดอัพตัวนี้ไปฮะผมอัพเกรดไปแล้วก็จากนั้นก็เงินที่เหลือก็ถลุงเลยนะถลุงกับตัวที่กันแถวเนี้ยลุงไปได้เลยไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะฮะจากนั้นบอสจะมาแล้วนะฮะก็ถลุงให้หมดอย่าให้เหลือโอเคนะจากนั้นบอสมา2ตัวแล้วนะก็คือเลือด106นะผมพูดผิดตอนต้นคิดว่า109 106 2ตัวรวมเป็นเกือบ 400,000 นะประมาณ 300,000 กว่าไม่ใช่เกือบ 400,000 แต่ 300,000 กว่านะโอเคนะดูสังเกตไอ้ฟีเซอร์อย่างนี้นะก็คือมันทุบพื้นแต่ว่าบอสก็ยังเดินต่อเลยนะฮะบอสไม่มีผลกับไอ้ตัวน้ำแข็งเลยฮะแล้วจากนั้นเราก็อย่าไปตื่นตระหนกกับมันฮะเราก็ต้องอัปเกรดแนวหลังของเรานะนี่คือแนวป้องกันสุดท้ายนะฮะที่เราจะสามารถหาได้ฮะโอเคฮะซึ่งตัวนี้จะเลือดต่ำกว่า 15,000 ให้เราไม่ต้องเตรียมกดสกิลนะเราเตรียมกดสำหรับไอ้ค่ายตัวที่2ฮะซึ่งตอนนี้ทีมเราก็ทำงานอย่างสุดฤทธิ์เลยฮะซึ่งมันมาแล้วนะฮะมาตรงแนวป้องกันขั้นสุดท้ายของทีมเราฮะซึ่งเราก็จะอัปเกรดกันทุกอย่างให้ได้แล้วจากนั้นนี่ฮะดูเลือดดูการไหลของเลือดมันนะโอเคนะเราดูเลือดมันฮะ 50,000 แล้วฮะเรากดไอ้ตัวที่มีสกิลนะฮะแล้วก็ดูเลือดนะฮะแล้วก็เตรียมกดไอ้ตัวไม้กระทาตรงนี้นะเนี่ยที่เหลืองแสงเนี่ยผมทำให้มันเหลืองแสงเนี่ยก็เตรียมกดตอนเลือดมันต่ำกว่า 15,000 ฮะซึ่งก็โดนปลารัวๆฮะอุ้ยกดผิดไปหยิบตัวใหม่เนี้ยต่ำกว่า 15,000 แล้วก็กดฟึบหายไปแล้วฮะก็เรียบร้อยฮะแล้วก็ชนะโหมดมาสเตอร์โหมดที่ยากที่สุดเรียบร้อยด้วยวิธีเน้นจำนวนเป็นหลักนะเอาจำนวนเข้าว่านะฮะก็คือเน้นจำนวนมากกว่าคุณภาพนะโอเคนะก็
เป็นเซตที่มือใหม่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้พอสมควรฮะก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะสำหรับเซตของเรานะฮะโอเคนะทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้นะสำหรับการเทคนิคการสอนของเรานะซึ่งเป็นเซตที่ค่อนข้างที่จะรุนระทึกนะสำหรับตอนที่บอสมันจะมาชนฐานเรานะซึ่งวันนี้ก็มีประมาณนี้นะสำหรับการคลิปของเรานะค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนนะก็ลืมกดไลค์นะ subscribe แล้วคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ